สวัสดีครับเชลซีสร้างเซอร์ไพรส์ปาดหน้าอาร์เซนอลคว้าตัวมิไคโลมูดริกปิกตัวเก่งของชักต้าเดลเน็ตด้วยค่าตัวเบ็ดเสร็จแล้ว100ล้านยูโรดาวเตะทีมชาติยูเครนเป็นนักเตะในดีลล่าสุดที่เชลซีจัดการปาดหน้าคู่แข่งคว้าตัวมาร่วมทีมได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้และวันนี้เราจะพามาดูดีลปาดหน้าในตำนานของเชลซีที่ทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จกันและนี่คือ7ดีลซื้อขายปาดหน้าปาดไปปาดมาของเชลซีปาดสำเร็จอาร์เยนร็อบเบน PSV ไปเชลซีย้อนไปในซัมเมอร์2004อาร์เยนร็อบเบนในวัย20ปีคือดาวรุ่งที่ร้อนแรงของยุโรปหลังเจิดจรัสกับ PSV แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดำเนินการติดต่อคว้าตัวมาร่วมทีมถึงขนาดที่นักเตะเดินทางมาถึงสนามซ้อมของพวกเขาแล้วทว่าเชลซีลงมือในนาทีสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอ12ล้านปอนด์ไป2เท่าของยูไนเต็ดคว้าตัวมาร่วมทีมได้สำเร็จก่อนมีส่วนสำคัญพาทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2004-2005และ2005-2006ก่อนจะย้ายไปเรอัลมาดริดในปี2007ปาดสำเร็จจอห์นโอบีมิเกลลินไปเชลซีเชลซีจัดการปาดหน้าดิวอันเรื่องชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดกาลเมื่อพวกเขาคว้าตัวโอบีมิเกลมาร่วมทีมจากลินส์ออสโลในลีกนอร์เวย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าโอบีมิเกลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนปี2005ถึงขนาดที่นำมาแถลงข่าวแล้วด้วยซ้ำแต่ทว่าซิงบูไปบรรลุข้อตกลงกับทางเอเย่นของมิเกลหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมาย14เดือนต่อมามิเกลเปิดตัวซบเชลซีก่อนพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยและแชมป์สเปนลีกปาสำเร็จวิลเลียนอันจิมาคัสคาราไปเชลซีเชลซีเบียดคู่แข่งตัวฉกาจในพรีเมียร์ลีกคว้าสุดยอดการเซ็นสัญญาในปี2013อย่างวิลเลียนจากอันจิมาคัสคารามาร่วมทีมมิดฟิลด์บราซิเลียนตรวจร่างกายกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากตกลงค่าตัวได้ที่30ล้านปอนด์ก่อนที่โรมันอบราโมวิชจะโน้มน้าวให้นักเตะเปลี่ยนใจมาย้ายมาร่วมทีมสุดท้ายวิลเลียนเซ็นสัญญา5ปีซบเชลซีและค้าแข่งกับทีมจนถึงปี2020ปาดไม่สำเร็จราฟินญาลีดไปบาร์เซโลนาย้อนกลับไปในซัมเมอร์2022การเสริมทัพของเชลซีพลิกไปพลิกมาเหมือนกับเล่นรถไฟเหาะตีลังกาหลายตลบสิงห์บูทำท่าที่จะปาดหน้าคว้าราฟินญาจากลีดส์ยูไนเต็ดเป้าหมายของอาร์เซนอลไปร่วมทีมโดยพร้อมทุ่มเงินถึง55ล้านปอนด์คว้ามาร่วมทีมทางลีดเองเตรียมตอบรับข้อเสนอทว่าราฟินญาที่ตกลงสัญญาส่วนตัวกับบาร์เซโลนาและต้องการย้ายไปค้าแข้งที่ถิ่นคัมนูหลังจากทำท่าที่จะเปลี่ยนใจนักเตะไม่ได้เชลซีหันไปคว้าราฮิมสเตอร์ลิงและทางบาร์เซโลนาก็ประกาศคว้าตัวลาฟินญาร่วมทัพปาดไม่สำเร็จมาไทเดอร์ลิกยูเวนตุสไปบาเยิร์นมิวนิกเชลซีให้ความสนใจมาไทเดอร์ลิกหลังจากนักเตะแสดงความต้องการย้ายออกจากยูเวนตุสสิงบูพร้อมยื่นข้อเสนอคว้ากองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาร่วมทีมก่อนจะชะลอความสนใจเมื่อนักเตะต้องการย้ายไปร่วมทีมกับบาเยิร์นมิวนิกมากกว่าสุดท้ายแชมป์บุนเดสลีกาคว้าเดอร์ลิกไปร่วมทีมด้วยค่าตัว77ล้านยูโรปาดไม่สำเร็จจุนกุนเดเซบีย่าไปบาร์เซโลนาหนึ่งในดีลการซื้อขายที่ดราม่าที่สุดประจำซัมเมอร์ปี2022ที่ผ่านมาเชลซีให้ความสนใจคว้ากุนเดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมหลังพลาดตัวมาไทส์เดลิกพร้อมกับเสนอเงินถึง55ล้านปอนด์ให้กับเซบีย่าพิจารณาแต่ทว่าสุดท้ายบาร์เซโลนาปาดหน้าพวกเขาคว้าตัวไปร่วมทีมแบบเจ็บปวดปาดสำเร็จมิไคโลมูดริกชักต้าโนเน็ตไปเชลซีก่อนหน้านี้อาร์เซนอลดูเหมือนที่จะเป็นสถานีต่อไปของมูดริกในเดือนมกราคมรวมถึงนักเตะเองก็แสดงความต้องการที่ย้ายอย่างชัดเจนในการย้ายไปร่วมทีมเดอะการ์เนอร์ทางบาคารีซานยาอดีตแบ็คปืนใหญ่ได้แสดงความเชื่อมั่นว่ามูดริกจะเข้ามาเติมเต็มทีมของมิเกลอาร์เตต้าได้อย่างลงตัวแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามในช่วงข้ามคืนเชลซีปาดหน้าคว้ามูดริกไปร่วมทีมหลังบรรลุข้อตกลง100ล้านยูโรและเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือ7ดีลซื้อขายปาดไปปาดมาของเชลซีเพื่อนๆคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ